สวัสดีค่ะวันนี้นุ๊กมีสินค้ามาแนะนำกันนะคะมีคุณลูกค้าหลายๆท่านขอกันเข้ามาอยากให้ทางร้านจัดหาซับในสำเร็จไว้ใส่สำหรับกระเป๋าใส่แกงนะคะวันนี้นุ๊กเลยจัดไปตามที่ขอนะคะรูปแบบของกระเป๋ามันก็จะออกมาทรงนี้นะคะก็จะทำกระเป๋าด้านในทั้งสองข้างก้นกระเป๋าจะตัดเป็นรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางของก้นกระเป๋าประมาณ8นิ้ววัดจากขอบปากกระเป๋าตรงกลางตรงนี้นะคะมาถึงก้นกระเป๋าประมาณ11นิ้วตรงแหลมๆนี่นะคะมาจนถึงก้นกระเป๋าประมาณ13นิ้ววัดจากด้านข้างทั้งสองข้างประมาณ13นิ้วสำหรับวิธีการเย็บซับในนะคะวางซับในตรงตำแหน่งของรูปปากของปากกระเป๋าเรานะคะโดยลดลงมาแถวหนึ่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเราก็ใช้ได้พร้อมเข็มสอยไปรอบๆสำหรับรูปแบบกระเป๋าทรงนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะตัดเย็บยากนิดนึงนะคะถ้าใครที่เย็บไม่เป็นนี่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากตัวนี้มันก็จะทำให้เราสะดวกสบายง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับกระเป๋าที่จะใส่กับซับในสำเร็จได้นะคะก้นกระเป๋าเราจะถักก้นกระเป๋าทั้งหมด11แถวมันจะได้ความกว้างของก้นกระเป๋าอยู่10นิ้วความสูงเราจะถักอยู่ทั้งหมด19แถวนะคะเริ่มจากที่เราถักตัวขึ้นไปนี่เลยนะคะมันจะได้ความสูงของกระเป๋าวัดมาจากตรงกลาง11นิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างของกระเป๋าจะอยู่ที่ประมาณ13นิ้วครึ่งนะคะอันนี้จะใช้ซับในสำเร็จตัวนี้ได้นะคะยังไงนกขอฝากซับในกระเป๋าใส่แกงไว้ให้เพื่อนๆได้ลองไปใส่กระเป๋ากันดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะ